ที่เราเข้าถึงแก่นของสัจจะแล้วเราจะเห็นความงามตัวนี้ในทุกสิ่งในทุกเรื่องทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความงามสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังมาอย่างนี้แบ็คกราวด์เขาเป็นอย่างนี้วัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจตรงนี้เราจะเกิดการเอื้ออาทรและพยายามให้เขาเข้าใจในส่วนที่เราเข้าใจแต่ไม่ใช่ไปบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราเป็นแต่มีการเข้าใจปัญหาคือเราไม่เข้าใจเขาว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดจากเอสเซติกตัวนี้เพราะมึงมีความเอสเซติกที่เป็นแมคานิกเป็นโซลิดตายตัวสำหรับผมเอสเซติกตอนนี้มันไม่ใช่ตายตัวอีกต่อไปมันแพคทิคอลมันมูฟตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทำไงให้มนุษย์เข้าใจตัวนี้และตัวนี้มันจะเกิดการเข้าใจเรื่องศีลธรรมเรื่องความจริงอธิบายผ่านความงามง่ายๆในชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฝันมากอยากจะเขียนหนังสือเล่มนี้คือ aesthetic mechanism ใช่อันนี้คือการอธิบายกลไกที่มันทำให้เกิดและการรับรู้ได้ไงแต่ตัวประเด็นตัวนี้ผมกำลังพูดถึง spiritual aesthetic เหมือน 30th century museum ก็คือถ้าเรียกถึงสภาวะตรงนี้มันเป็น spiritual aesthetic แต่หนังสือเล่มนี้ผมอยากเขียนเป็นเรื่องของกลไกว่าเอสเธติกมันทำงานได้ยังไงจากมุมมองของผมแล้วมันจะเปลี่ยนโลกนี้ได้ยังไงจะทำให้เราเข้าถึงความงามในทุกสิ่งได้ยังไงแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งว่ามันสวยงามได้ยังไงแล้วไม่เกี่ยวกับศิลปะที่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่โลกการตลาดไม่ใช่แล้วผมถึงบอกว่าผมไม่ได้สนใจศิลปะในฐานะการตลาดอีกต่อไปผมถึงคุยกับคุณเรื่อง exhibit เนี่ยผมอยากแค่อยากพิมพ์หนังสือแล้วก็อยากมีโอกาสพูดอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแล้วผมใช้การแสดงศิลปะเนี่ยเป็นสื่อแต่ผมไม่ได้ต้องการว่าจะขายให้หมดงานหรืออะไรคือไม่ใช่ประเด็นในชีวิตผมจริงๆที่เหลือในชีวิตผมเนี่ยอย่างมากก็อีก15ปีผมอยู่อายุ70 14ปีแล้ว14ปีที่เหลือมึงจะไม่ทุ่มเทกับจุดที่มึงมาถึงตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสแบบผมแล้วเรายังไม่เสียสละที่จะไปทำไม่ใช่ใช้คำว่าเสียสละมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนอะที่จะต้องเข้าใจความจริง อย่างน้อยกูก็บอกลูกหลานคนใกล้ตัวกูว่าความจริงมันอย่างนี้นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่มันเป็นการเข้าใจกฎธรรมชาติผ่านความงามและความงามตัวนี้มันไม่ได้แยกออกจากความจริงและความดีแต่สิ่งที่เราพูดในโลกศิลปะตลอดเวลามันเป็นความงามที่มันเป็นแค่ระดับฟิสิกอลกับเมนทัลถ้าเลยระดับวัฒนธรรมที่กูเชื่อมันไม่ใช่ละเราจะไปดูถูกอบอริจินเราไปดูถูกคนที่ไม่เรียนศิลปะเราจะไปดูถูกคนที่ขายงานไม่ได้เราไม่เห็นความงามของศิลปะของเขาเพราะเรามีเลเยอร์ของฮาราคีของศิลปินในมิวเซียมสำหรับผมอันนี้อันตรายแต่ไม่จำเป็นต้องลบล้างมันเพราะมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแค่อธิบายข้อจำกัดของมันสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยคือเราต้องเคารพในสิ่งที่มันเป็นในอดีตทุกเรื่องมันเหมาะสมในไทม์มิ่งของมันทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่ศิลปะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ยามไม่ใช่จะลบล้างหรือดิสทรอยคนอื่นไม่ใช่มาถึงจุดเนี้ยมันคือการเคารพสิ่งที่มันมีอยู่ในมนุษย์และในธรรมชาติอย่างที่มันเป็นถ้าโลกจะแตกก็ต้องเคารพมันแต่เราทำในฐานะหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งให้ดีที่สุดแต่อย่าไปคาดหวังว่าโลกมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ทำโมเมนต์ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เคารพความคิดความต่างอันนี้คือความงามที่เป็นเอสเธติกที่ผมพูดเมื่อไหร่ที่เราอยู่ร่วมกับสิ่งที่แตกต่างหรือความน่าเกลียดได้เนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นสปิริตชวลเอสเธติกเพราะมันเลยฟิสิกอลเลยเมมโมรีเลยจัสติสการตัดสินใจจากประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้มันต้องเลยตรงนั้นแล้วผมอยากให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมาถึงจุดนั้นมีความเข้าใจความงามในทุกสิ่งในทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความงามแต่เรามีหน้าที่ต่างกันแล้วเราต้องเคารพหน้าที่ที่มันต่างกันก็คือสมมุติสัจจะนั่นแหละเราต้องเคารพความเป็นสมมุติสัจจะพ่อลูกอะไรเงี้ยต้องเคารพกันเพื่อนครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ความเป็นมนุษย์เท่ากันแล้วก็ไม่เคารพกันเลยไม่ถูกไอ้ตัวนี้เราต้องรู้ว่ามันเป็นระบบศีลธรรมระบบอะไรมันก็ต้องมีอยู่แต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะไปแอนตี้ติสิตแล้วมันจะไม่จบไม่สิ้นผมก็ยังพูดถึงตัวนี้มันจะเลย becoming กับเลย synthesis เมื่อไหร่ที่มนุษย์สังคมเนี่ยยกระดับความเข้าใจตัวนี้ทั้งกลุ่มขึ้นมาได้เนี่ยนะมันจะไม่มีแอนตี้ติสิตอีกต่อไปเพราะทุกคนเนี่ยคือติสิตแอนตี้ติสิตแล้วก็ synthesis เมื่อถึงจุดนี้เราจะเข้าใจ
subject object เนี่ยมันจะถูกละลายแล้วเราไม่อยากจะอธิบายตัวนี้ผ่านความเชื่อทางศาสนาว่ามีพระเจ้ามีอะไรไม่ใช่เราไม่อยากอธิบายผ่านทางมนุษยวิทยาเราไม่อยากอธิบายผ่านเศรษฐศาสตร์เราไม่อยากอธิบายผ่านการเมืองการปกครองเราจะผ่านศิลปะซึ่งมันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนมันมีความงามมีความรักความเมตตาอยู่ในมนุษย์ทุกคนและเป็นสิ่งที่ผมโตมากับมันแล้วหมกมุ่นกับมันมาทั้งชีวิตแล้วผมอยากจะพูดตรงนี้ผ่านในรายละเอียดมากกว่านี้อันนี้เป็นแค่เขาเรียกว่าแอบสแตรกนะเป็นตัวโครงสร้างที่ผมพยายามจะอธิบายแต่ผมอยากจะลงรายละเอียดว่ามันหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรศิลปะสำหรับอาจารย์นี่คือผมรู้จักอาจารย์มา20กว่าปีแล้วผมก็ได้ยินอาจารย์อธิบายศิลปะเนี่ยมาหลายเวอร์ชันนะฮะมันเปลี่ยนไปไหมฮะเปลี่ยนความเข้าใจเราคือแก่นมันไม่ได้เปลี่ยนแต่ความเข้าใจเราเรามีอำนาจในการอธิบายมากขึ้นแต่แก่นมันไม่ได้เปลี่ยนคือผมสงสัยมาตลอดว่าชีวิตคืออะไรศิลปะคืออะไรการสร้างสรรค์คืออะไรเป็นจุดที่ผมสงสัยมาตลอดตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่แต่ความสงสัยนั้นเนี่ยมันน้อยลงไปเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มมีคำอธิบายมากขึ้นสำหรับตัวเองแล้วก็มีความอาจจะประสบความสำเร็จในการอธิบายให้คนอื่นฟังมากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราเข้าใจทั้งหมดเนาะแต่ก็เข้าใจมากกว่าในอดีตแล้วก็เป็นอิสระมากกว่าหมายถึงว่าเราไม่มีคอนฟลิกต์กับตัวเราเองมากแต่เราอาจจะมีคอนฟลิกต์กับคนอื่นในการอธิบายอยู่ซึ่งตรงนี้มันก็ยังเป็นปัญหาในการคือผมเชื่ออย่างนี้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีคอนฟลิกต์ระหว่างตัวเรากับคนอื่นในการอธิบายระหว่างตัวเรากับคนอื่นงั้นเมื่อไหร่ที่เรายังรู้สึกว่ามันมีคอนฟลิกต์กับการอธิบายผ่านสู่คนอื่นเนี่ยผมจะรู้ว่าผมยังไม่เข้าใจจริงๆมันยังมีจุดด่างอยู่เนาะผมรู้สึกอะไรหลายๆเรื่องแต่ผมอธิบายให้อังกฤษไม่เข้าใจที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วผมอันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีข้อจำกัดแสดงว่าสิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยไม่ใช่การเข้าถึงยังเป็นระดับแค่ thinking process และไม่ใช่เป็น practical งั้นสิ่งที่ผมอยากจะก้าวข้ามก็คือว่าทำไงที่ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันงั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นคำตอบสำหรับตัวผมเพราะตอนนี้ผมก็รู้ว่าผมไม่มีความเข้าใจระดับนั้นก็เป็นข้อจำกัดผมจึงต้องการเวลาในการสังเคราะห์หรือปีกวิเวกที่จะโฟกัสมันแต่ไม่ใช่เพื่อจะหนีปัญหาไม่ใช่แต่ผมว่าปัญหานี้มันซับซ้อนมากกว่าสมัยเราเป็นเด็กแล้วเราเห็นปมมันเยอะมากในการได้คุยกับอังกฤษหรือฟังคำถามของอังกฤษเนี่ยมันก็ทำให้ผมเนี่ยต้องพยายามอธิบายมันก็ทำให้ผมเกิดการเรียนรู้อีกระดับนึงงั้นตัวนี้ผมถึงอยากให้คนหลายๆศาสตร์วิพากษ์มาอะไรเงี้ยเพื่อจะมองปัญหาในมุมมองต่างๆซึ่งมันเป็นการสร้างสรรค์อย่างหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้เนาะเหมือนกับที่เดวิดโบมมันพูดถึงการบทสนทนาที่มันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเกิดจากการสนทนาที่ไม่มีเซลล์เซ็นเตอร์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนฟังความคิดเห็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดการฟอร์มตัวใหม่มันก็คล้ายๆแอนตี้ทีซิสอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องอายุอีก14ปีอายุ70ปีนี้อาจารย์56แล้วฮะ57แล้ว57แล้วผมถ้าให้อาจารย์เลือกสัก1อย่างที่ตลอดชีวิตอาจารย์ได้เรียนรู้มาแล้วมันมีคุณค่าสำหรับอาจารย์อาจารย์คิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับคือเราเริ่มรักคนอื่นมากขึ้นเห็นแก่ตัวน้อยลงแค่นี้ผมมีข่าวดีอันนึงก็คือว่าอาจารย์จะไม่ตายตอนอายุ70แน่นอนไม่แน่อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้